สวัสดีจ้าเดี๋ยวมื้อนี้สิพามาปลูกดอกไม้เด้อจ้าดอกไม้หลายๆซื้อมาเมื่อวานเนี่ยมีแต่งามๆพุ่นน่ะเบิ่งตั่วดอกไม้ข่อยงามๆเด้เบิ่งๆสะออนเนาะย่างหลายเลยเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งใกล้ๆเด้อจ้าหลายคักพุ่นน่ะงามบ่พวกเจ้าว่าจักมันซื้อหยังดอกข่อยก็ลืมแล้วล่ะแฟนบอกอยู่มันมีหลายสีได้พันนี่ดูงามงามมีทั้งสีขาวอมชมพูสีชมพูสีบานเย็นไปทั่วทีบเลยปุ่นงามเนาะสะออนเขาลดราคาให้ได้เมื่อวานเขาบอกว่ากระถางละยูโร40บาทปุ่นนะเบื้องลูกปกเจ้าปกติเขาขายแพงอยู่แบบเป็นลูกค้าประจำเขาเนาะสื่อใครสื่ออย่างประจำเขาเลยลดราคาให้กระถางเบิ่งจักบาทเนาะคั่นถือข่อยซื้ออีกก็เลยซื้อมา6กระถางว่าเด้สะใจอันนี้ก็เขาเอิ้นดอกคาราเนียมมันมีพันธุ์ที่ว่าหอยกับพันธุ์ตั่งก็ซื้อมาคือกันพุ่นน่ะหลายกระถางพุ่นเบิ่งดูงามคักมีหลายสีกันในดอกไม้พันธุ์นี่หลายสีหลายอย่างแหละแต่ผู้มักพุ่นน่ะเบิ่งดูสวยงามขนาดเนาะพวกเจ้าว่าบ่เดี๋ยวไปเตรียมกระถางปลูกกันเลยจ้าเดี๋ยวเฮามาเริ่มลงมือปลูกกันเลยจ้าอันนี้3กระถางจะไว้หน้าบ้านปลูกกระถางคืออย่างนี้บ่แม่นกระถางเนาะแบบยาวคืออย่างวะกระถางล่ะฮึอะล่ะซีต้นเพิ่นซั่นเด้เพิ่นว่าเพิ่นจะพันธุ์นี่ปลูกเดี๋ยววัดดูก่อนนะสีงามๆเด้อันนี้เป็นพันธุ์ไอ้อันข้างมันจะเป็นพันธุ์หอยมันมีพันธุ์หอยกับพันธุ์ต่างตรงเดี๋ยวเราสั่งว่าให้เอาสีชมพูที่หอยเนี่ยเอาไว้นอกเด้อว่าซั่นเด้บอกเมียเราทาสีบานแม่เห็นดูเห็นบ่เอาสีแดงไปตรงกลางพอดีแล้วว่าปลูกบ่โดนดอกสีแดงสีแดงก็ไว้ตรงกลางหากเจ้ายาวเนาะเขาเพาะโดนเลยด้วยเดี๋ยวไอ้ฟันเสาหนาที่จะถึงเนี่ยเขาจะมีงานประจำปีหนาบ้านก็เลยต้องไอ้ตกแต่งหน้าบ้านให้สวยๆหน่อยคนมาเต็มวันสันดีปุตตะวาปลูกทุกปีแล้วดอกไม้มาปลูกดอกไม้แม่แห้งแต่ว่าเขาบ่ค่อยหดน้ำหรือว่าอยู่เขานี่ดีดีไม่ใส่พอเพื่อนโตบันเลยที่แรกคิดนั่งปลูกโว้ยปวดหลังตัวเนาะยืนปลูกสบายทั้งโต๊ะมีโต๊ะง่ายเสร็จแล้วจ้า1กระถาง1กระบะเสร็จแล้ว1อันโอ้โอ้เกาะกันเริ่มสิตายสินเด้นี่ไปงามอยู่คนน่ะสะออนป้าข่อยขึ้นมาเห็ดดินเฮียสาเฮียเซ่สิคนน่ะเดี๋ยวค่อยกวดเอากระไรดอกค่อยกวดเอากระบะมันแขกเนาะมันต้องอะไรวะโกยดินออกดินเขา
รวมเดียวว่าอันใดหอยไว้ทั้งด้านหน้ามันจะได้หันดอกไม้ถือว่าสันเดชนี่เพื่อนบ้านคนจีนปิดเปิดประตูดังๆเด้อคอยตึ่งตึ่งย่างเขาย่างออกเพิ่งมาเลยปันเหล่นเนาะที่ดินเหี่ยวหมดเลยมันห่อนด้วยนี่มื้อนี้มันเลย18 19องศาอยู่ตอนนี้แต่ว่าห่อนเราเอาแฟนโอ้ยห่มมากลางให้ห่มใหญ่เสร็จแล้ว2กระถางจ้า2กระถางผ่านไปอันนี้กระถางที่3แล้วเด้อนี่ต้นนี้สำนีกับแพงๆได้เนี่ยกระถางนึงเนี่ยเกือบ80บาทเด้อเนี่ยถ้าเป็นเงินไทยเฮาอ่ะดอกไม้แพงขนาดว่ะเมืองฝรั่งเงินก็สูงตัวอันนี้ยังบ่ค่อยบานน้ำเขาเลยจ้ะช่างมันเดี๋ยวมันก็บานเดี๋ยวมันก็บานคือเก่านั่นแหละอันนี้ดอกเต็มต้องสลับกันอยู่อากาศจะดีเริ่มอากาศดีแล้วดีจักเทียในเถาะผักเชยไอ้เนี่ยจักเทียย่านผักก็ท่านเป็นหน่วยอยู่บักเขือก็บักพริกระหว่างที่ปลูกพวกเจ้าก็ต้องตกใจเด้อว่าเสียงอย่างตึมๆเด้อเสียงเพื่อนบ้านคอยปิดประตู ปิดประตูเสียงดังโอ้ยออกไปวัดเบิ่งก่อนต่อไปจ้าโอ้โหเกาะกันอย่านะให้กระแพงอย่าหักเด้อจะดอกใหม่ด้วยสักหน่อยเดี๋ยวดอกไอ้ที่ยังเกาะมอต้นเสียออกมาก็จะงามดาวเรืองอีกทานตะวันอีกโอ้แห้งจังวะแห้งต้องรดน้ำถูกแล้วดูร้านค่ะตาย่านฮักเวทอันนี้สีเดียวกันนี่ใช่นะนี่เริ่มตกมาทางนี้โอ้โหหยกเหงียกใช่ปะลึกพอมันทันหอยเนาะลมมาประสิฮักเกาะซะอีกอันนี้จะถ้าอันนี้จะปลูกกระบะละ3พอเด้อมันจะได้แบ่งให้ครบหลายๆกระถางกระถางมีหลายซื้อดอกไม้แค่นี้แหละขนาดซ้ำนี้ยังแพงแล้ว
เต็มเลยว่ะอันนี้สีอะไรนี่อันนี้สีโอรสสีโอรสงามเนาะสีโอรสสีโอรสสวยมันมีหลายสีเด้อันนี้โอ้ยมีหลายสีหลายแบบอันนี้ดินหลายกว่าบ เสียงเข้าไอ้สมแซมบ้านกันอากาศดีฝรั่งชอบสมแซมบ้านแล้วก็เฮ็ดงานในสวนแบบนี้ปลูกดอกไม้หรือว่าเฮ็ดอย่างสารพัดงานในสวนสีนี้ก็สวยนะสีนี้สวยอันนี้สีบานเย็นได้จ้ะนี่สีชมพูบานเย็นสีชมพูบานเย็นโอ้อันนี้โอ้ๆขาดซะเนาะอย่านะอย่าหักเชียวมันก็เสาะอยู่พูดถึงอย่างวะกินบ่เอ้ยยังก่อนของห้องกระถางของรองกระถางมีอันดินพร้อมลูกไม้น่ะสีชมพูก็เสร็จแล้วเดี๋ยวปลูกต่อให้แล้วก่อนเด้อจ้ะถ้าปลูกแล้วสิทายให้เบิ่งแต่ละอันเด้อจ้านี่จ้าดอกไม้ปลูกแล้วแต่ว่าบ่ทันได้ยกไปเลี้ยงเบิดเด้อจ้ะเอาไปเป็นบางส่วนเนี่ยปลูกใส่กระบะยาวไปเนี่ยที่เคยว่าเนี่ยเขาก็เอิ้นกระถางแล้ววะอันนี้3สีปลูกใส่กระถางอันนี้สีแดงอันนี้คือเอิ้นหยังบ้านเฮาบ่รู้จักชื่อจ้ะใส่กระถางหินบุ่นอันใหญ่อันนี้ก็3สีงามเด้เนี่ยแล้วต้องหดน้ำต้องหดน้ำให้พวกนางอันนี้สีชมพูสีชมพูเข้มงามบ่ดอกมันเป็นยักษ์มันยักษ์เนาะอันนี้ก็คือกันแต่ว่ายักษ์บ่ค่อยหลายเท่ากระถางนู่นนี่ก็สีชมพูเข้มเหมือนกันกระถางนี่ปลูก2อย่างสีนี้ก็งามเด้นี่ชมพูขอบขาวแล้วก็สีชมพูอ่อนเหมือนดอกซากุระเลยอันนี้เดี๋ยวไปดูอันที่หอยแล้วจ้ะอันนี้จ้ะที่ว่าเอามาหอยทั้งที่จอดรถน่ะติดหัวหอยติดหัวฝรั่งเขาชอบปลูกดอกไม้แบบนี้แล้วจ้ะอันนี้เป็นรูปรองเท้าเด้ก็ยังมีดอกไม้แต่ว่าพุ่นน่ะเสียงเด็กน้อยเสียวสะเลยว่ะ
อันนี้ก็งามเด้นี่กระถางหนึ่งต้นอันนี้ก็งามดินถ้าเป็นดอกนี่ดอกพิเสื้อยังบอกดอกนี่กระถางหนึ่งสุกอยู่มันแน่นกันลายอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้ะเด้อคลิปหน้าที่ท้ายมาให้เบิ่งใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะจ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าสวัสดีจ้า